สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับอยู่กับผมต้นรักเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาอยู่กันในเกม Smash Legend ครับสำหรับเกมนี้ก็จะเป็นเกมมือถือแนวต่อสู้ PVP แบบ Real Time เลยนะครับตอนนี้จะเปิดให้เล่นอยู่บนสโตร์ต่างประเทศนะยังไม่มีสโตร์ไทยนะครับก็เวลาเล่นเนี่ยตัวเกมมันจะอาจจะมีปิงนิดนึงนะครับผมแต่พอเล่นได้นะเรียกว่าสนุกอีกเกมเลยนะครับผมก็บรรยากาศในส่วนของหน้าเมนูตัวเกมจะเป็นประมาณนี้ครับอันนี้คือตัวละครที่เขามีมาให้ตั้งแต่เริ่มต้นนะครับตอนเข้ามาเล่นนะครับผมก็ยังอยู่แรงหนึ่งอยู่เลยนะครับลองเล่นไป2สัปดาห์นะครับผมก็เนี่ยกดเข้ามาตรงนี้นะครับมันจะมีเซตติ้งให้เราปรับนะครับก็กราฟิกสามารถปรับได้แล้วก็เฟรมเรทก็สามารถปรับได้นะครับตอนนี้ผมปรับแบบเฟรมเรทก็60กราฟิกก็ปรับไฮแล้วเรียบร้อยนะครับในส่วนของอื่นๆนะครับก็พวกคอนโทรลพวกอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ลองปรับกันเอาเองนะครับผมว่าจะปรับอะไรยังไงเนาะนะครับตามนี้เลยนะภาษาก็จะเป็นภาษาอังกฤษนะครับนะตอนนี้ที่มันมีนะจ๊ะโอเคทีนี้ในส่วนของการต่อสู้ครับไม่มีอะไรเลยครับเกมนี้นะครับผมก็ให้เรากดสตาร์ทไปนะครับหรือถ้าเกิดว่าเรามีเพื่อนเราสามารถกดชวนเพื่อนเราเข้ามาเพื่อที่จะไปเป็นตี้เป็นทีมนะครับทีม3คนไปต่อสู้นั่นเองนะครับแล้วก็ไต่แรงขึ้นไปสูงขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มีการบอกว่าเก็บคะแนนเพื่อมาเปิดกล่องอะไรแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมต่อสู้เสร็จเราค่อยมาเปิดกล่องอีกทีนึงก็แล้วกันนะครับมากดสตาร์ทไปเลยครับผมตอนนี้มันก็จะให้เรารอแบบว่าเสิร์ชหาคู่ต่อสู้อยู่นะครับสักครู่หนึ่งนะฮะคนเล่นเยอะเหมือนกันนะสำหรับเกมนี้นะครับนี่เห็นไหมมันขึ้นมาแล้วครับตอนนี้ตรงนี้เลยครับปุ่มตรงนี้นะครบแล้วเรียบร้อยนะครับเตรียมตัวเข้าไปต่อสู้กันนะครับภาพเกมก็ไม่ได้ขี้เหร่แล้วนะครับน่าเล่นทีเดียวนะครับผมถ้าแบบเป็นคนสมัยก่อนๆเอ้ยแก่ทีเดียวนะคนสมัยก่อนๆนะครับแบบสมัยแบบยุค90อะไรประมาณเนี้ยนะครับก็แบบนึกถึงเกม Get Am อ่ะนะครับประมาณนั้นนะดูปิงดิ279นะครับปิงโคตรเยอะนะครับเนี่ยเข้ามาแล้วก็มันจะให้เราต่อสู้แบบนี้ครับผมมันก็จะมีสกิลของแต่ละตัวให้เราแบบได้กดใช้นะครับโอ้ไอ้นี่แบบอย่างเดียวเหลือฟันอย่างเดียวเหรอนี่แน่โอ้เกือบตายเกือบตายมากๆปึ๊บเกือบแล้วโอ้โหมันจะมีสกิลเห็นไหมสกิลก็จะค่อยๆขึ้นนะครับขึ้นทีละนิดทีละหน่อยนะครับถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะฟันนี่พวกนี้นะครับตกลงไปได้นะครับหรือว่าเลือดหมดเนี่ยนะครับก็คือนั่นแหละมันก็จะตายนั่นแหละนะครับผมก็เราก็จะแบบได้แต้มไปนะครับแต่ว่าแต้มในที่นี้เนี่ยเราต้องจัดการแบบให้ครบทั้งหมดนะในทีมเนี่ยต้องตายหมดก่อนนะครับผมประมาณนั้นโอ้โหเรียบร้อยตัวผมเฮ้ยยังไม่ตายเว้ยโอเคสวยอยู่สวยอยู่เดี๋ยวต้องมาใช้สกิลนี้กันแล้วหมุนนี่นะหมุนแบบนี้นี่นะจัดการไป2ครับหมุนทีเดียวมันต้องแบบนี้นะครับเห็นไหมตอนนี้เนี่ยทีมผมนำแล้วนะครับ 1-0 เอ้ยไม่ใช่ทีมผมดิทีมเขานี่หว่าสีแดงเมื่อกี้ยังฆ่าเขาได้ไม่หมดนะประมาณนั้นนะครับไม่เป็นไรผมตายแล้วนะครับก็ต้องรอเกิดใหม่นะครับผมมาทีมอันนี้หน่อยคือโอ้โนไอตัวนี้เอ้ยในโดนอุ้ยผมเข้ามาในโอ้เข้ามาในโดงไม่ไหวถอยออกก่อนปึ๊บโอเคชึบโอ้เรียบร้อยอุปสรรคคือปิงครับผมมาหมุนแล้วหมุนเรียบร้อยไปทีหนึ่งเรียบร้อยไปหนึ่งแล้วก็ผมจะตายไหมยังไม่ตายแล้วก็มาสกิลเรียบร้อยสวยครับเพื่อนตกลงมันทีมผมหรือเปล่าวะน่ะอ๋อนั่นไงทีมผมได้คะแนนมาแล้วครับ1แต้มนะครับผมโอ้ตายแน่นอนครับงานนี้อึ๊บโอ้นี่นี่นี่เรียบร้อยยังไม่ตายเว้ยเดี๋ยวมันจะมีพวกของอะไรแบบนี้นะครับให้เรามาเก็บนะอย่างเช่นกินยงกินยายนะฮะโอเคเรียบร้อยมาครับเอ้ยมาใช้ได้แล้วมาเลยครับผมนี่แน่สกิลนี้มันต้องมาอย่างนี้ครับมาในดงโอเคสวยครับ2เท่าเอาละครับเวลาก็มีจำกัดนะนะครับเวลาเล่นเห็นไหมมันจะเริ่มนับถอยหลังเรื่อยๆแล้วนะครับตอนนี้ไปชึบนี่แน่มาครับลุมดิหมุนครับหมุนตอนนี้หมุนสวยครับผมนำแล้วครับทีมผมนำแล้วตอนนี้นำแล้วสวยอยู่นี่อุ้ยถอยก่อนเอายังไงฮะเวลาหมดครับผมเรียบร้อยไม่ใช่เวลาหมดดิคือสู้แบบว่าชนะแล้วนะครับประมาณนั้นใครได้ MVP วะเนี่ย
อ๋อนอโอเคครับคนอื่นได้ MVP ไม่ใช่ตัวผมนะแต่ก็ทีมผมชนะไงวินเนอร์เห็นไหมนะครับนี่บรรยากาศการเล่นจะเป็นประมาณนี้ครับเวลาชนะนะครับเราก็จะได้แบบคะแนนแรงขึ้นมาเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็ได้แบบว่าทำนู่นนี่นั่นสำเร็จอะไรประมาณนั้นนะครับนี่มันจะมีให้เก็บกุญแจแบบตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็สะสมไปเห็นไหมนี่ครับเอาไว้มาเปิดกล่องนั่นเองครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้ครับเรามาเปิดกล่องหน่อยสินี่ครับผมได้ตัวละครใหม่มาด้วยนะเนี่ยปึ๊บโอเคมันคืออะไรครับข้างในกล่องเงินครับผมแล้วก็มีเศษชิ้นส่วนตัวละครครับเอาไว้มาอัปเกรดนะครับให้ตัวละครมันเก่งขึ้นอันนี้เป็นตัวละครตัวใหม่แน่เลยนี่ไงที่ได้มาใหม่นะครับตัวละครแต่ละตัวมันก็จะบอกว่ามีความสามารถที่แตกต่างกันไปนะครับผมนี่กดเข้ามาดูครับเอ๊ะเขาบอกว่าตอนนี้คือให้เราอัพได้แล้วนะครับเราอัปเกรดตัวละครได้นี่ไงโดยการใช้เงินที่เราได้มานะครับกดอัปเกรดไปเลยชึบค่าความสามารถต่างๆเพิ่มขึ้นชัดเจนนะครับนี่เลเวล2แล้วเห็นไหมประมาณนี้ครับเห็นไหมน่าเล่นทีเดียวนะสำหรับเกมนี้นี่คือตัวละครตัวใหม่ที่ผมได้มานะครับมันจะมีแบ่งเป็นสายอยู่เห็นไหมตัวนี้จะเป็นแอสซัสซินนะครับตัวเมื่อกี้เป็นอะไรตัวเมื่อกี้เป็นไฟเตอร์นะครับผมนะครับตัวนี้นี่แวนการ์ดนะครับผมจะแบบเป็นแบบยิงปืนป่ะไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเนี่ยมีตัวอื่นด้วยนะครับก็ลองมาเลือกดูลองมาเลือกดูนะครับว่าเป็นแบบไหนยังไงนะครับผมต้องเล่นไปก่อนนะเฮ้ยเหมือนเปิดให้เปิดฟรีเหรออันนี้ฟรีคือยังไงฟรีนี่ได้เงินมาอีกนะครับเปิดฟรีน่าจะเปิดแบบหาตัวละครได้ฟรีอะไรอย่างเงี้ยเนาะนะครับผมอันนี้คืออะไรอ๋ออันนี้เป็นเหมือนแบบซีซันพาสอะไรประมาณนั้นป่ะนี่ครับเก็บสะสมแต้มคะแนนโอเคแล้วก็สามารถที่จะเอามาเปิดกล่องได้ด้วยนะครับผมนี่จัดไปปึ๊บโอเคเสร็จชิ้นส่วนตัวละครครับแล้วก็ได้เงินมาด้วยนี่โอเคเงินก็ได้มาทีละน้อยเหมือนกันโอเคนะครับกดเข้ามาดูอันนี้มีอีเวนต์ด้วยนะอีเวนต์มันคืออะไรอ๋อแจกเงินเหมือนกันครับออนไลน์นะครับผมตามระยะเวลานี่ไงนะครับแล้วก็อันนี้คืออะไรโอเคอ๋ออารีนาว้าวคือมันมีโหมดเยอะอยู่นะนะครับแต่ว่าต้องเล่นไปก่อนนะครับเนี่ยอันนี้คืออะไรไม่รู้ว่าจะต้องลองเข้าไปดูนะครับผมนะก็จะเป็นประมาณนี้ในส่วนของตัวเกมนะครับเสร็จแล้วนะครับผมไม่มีอะไรจริงๆนะครับถ้าเกิดเราอยากใช้ตัวละครตัวใหม่ก็กด select เข้ามาเนี่ยแค่นี้แล้วก็เข้าไปดูนะครับอ่ะเดี๋ยวสู้อีกสักรอบแล้วกันมาลองดูนะครับผมจะเป็นยังไงเนาะจัดไปครับทีมผมครบแล้วแต่ว่ายังไม่เจอคู่ต่อสู้นะครับมาแล้วเรียบร้อยจัดไปรอบนี้ชนะหรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่จริงๆผมน่าจะเอาตัวนี้แบบผมอัพความสามารถขึ้นมาเพิ่มเติมมากกว่านี่ครับไม่เป็นไรครับมาลองดูจัดไปถึงแม้ว่าปิงจะ200กว่าก็ตามนะครับเกือบ300อ่ะคิดดูดิแต่มันก็เล่นได้ไงนะครับปึ๊บมาต่อยชุบแล้วก็อุ๊ยนี่แน่หายตัวได้ใช่ไหมสกิลนี้อ๋อหายตัวได้ครับผมอ๋อมันเป็นสกิลหายตัวเฉยๆนี่ว่าไอ้แอสซินมันก็ต้องรวดเร็วใช่ไหมเอ้ยไปไหนนี่แน่อันนี้น่าจะเอาตัวรอดได้ดีนะครับในส่วนของแอสซินนะโดนลุมดิเพื่อนโดนลุมเหรอโดนลุมแล้วก็มาเรียบร้อยไปหนึ่งโอเคสวยเฮ้ยยังได้อยู่หายตัวปึ๊บนี่แน่หายตัวก่อนนะครับเดี๋ยวกินยาก่อนตอนนี้ปึ๊บโอเคเดี๋ยวกินยาอีกอุ๊ยเข้ามาทำไมโอ้โหเข้ามาในดงสกิลโอ้เรียบร้อยเลยกดพลาดนะครับไปอยู่ในดงสกิลเต็มเมื่อกี้นี้มันเป็นสกิลของตัวละครตัวไหนไม่รู้เดี๋ยวเก็บระเบิดไปโยนนี่โยนระเบิดนี่แน่เพื่อนมาเพื่อนนี่แน่โอ้โหสกิลเขาไร้กาดก็เป็นตัวนั้นแหละนะครับที่ผมใช้ก่อนหน้านี้นะฮะไปมันเด้งเข้ามากับเหมือนเดิมเหรอไปตัวนี้นี่ไงนี่เด้งมาไม่โดนปึ๊บมาข้างหลังแล้วก็เรียบร้อยผมเองนะครับเรียบร้อยโอ้โห20แล้วว่าไม่นะเก็บครับผมเก็บนี่ไงอุ้ยสกิลอีกแล้วเต็มเข้าไปตอนเขากดใช้สกิลพอดีเลยหายตัวอ๋อนี่หายตัวมองไม่เห็นมาหายตัวมันอยู่นี่
มันไม่โดนเหรอนี่แน่นี่แน่เร็วก็เรียบร้อยยังไม่ตายนี่แน่นี่ไงเรียบร้อยไม่ตายอีกแล้วนี่เดียวนี่เดียวนี่แน่ฆ่ามันได้ครับผมโอเคครับเวลาหมดโดนไป 4-1 เออเรียบร้อยครับก็บรรยากาศตัวเกมจะเป็นประมาณนี้นะครับผมยังไงก็ใครที่สนใจเนี่ยลิงก์โหลดจะอยู่ใต้คลิปเหมือนเดิมนะครับก็โหลดไปลองเล่นดูแล้วกันนะอันนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่ชนะเนี่ยเราไม่ได้คะแนนแรงเลยนะครับผมคือ0นะเออแต่ว่าในส่วนของคะแนนอื่นๆเนี่ยก็ยังมีอยู่นะครับเอาไว้มาเปิดกล่องอะไรประมาณนั้นนะครับผมก็ฝากไว้ตรงนี้นะครับผมบายละสำหรับคลิปนี้นะไว้เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีทุกคนครับผม